จากกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของเจตูผ้าล่วยนะจ๊ะเนาะมือนี้เจตูผ้าล่วยได้มาอยู่ล้านถ้ำของปูนาคนะจ๊ะเนาะแต่ว่าก็มีคุณแม่เพิ่นมาตั้งแต่อำเภอเพ่นเพิ่นมาเยี่ยมยามถามข่าวปูนาคแต่บัดที่นี้ก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นก็คือว่าล่างเพิ่นมีพญานาคมานำเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็ได้มาคุยกับปูนาคเพิ่นเอ้าสิพาพี่พาน้องเขาไปฟังเบิ่งเนาะจ้ะว่าเพิ่นคุยหยังกันแน่แล้วตอนนี้ก็มีแนวทางมาให้อยู่ค่ะตัวหนึ่งพี่น้องมักตัวใดก็พี่น้องมักอันใดก็เอาไปจับใส่เด้อจ้ะเด้อเพิ่นบอกว่าแดงจึงคืองเลยว่าซั่นไปเข้าไปชมน้ำกันค่ะมาแต่บ้านใดเหรอคะในเมืองค่ะในเมืองเมืองอุดรนี่บ่เอาคือไปทางอำเภอเพ่นเพิ่นเรียกว่าปู่ทางอำเภอเพ่นเพิ่นก็เลยพาไปไหว้พระสีประขาวอยู่วัดชุมพลนะคะแล้วก็เลยมาวัดศรีพรแล้วก็โค้งออกมาค่ะทำดีมากนะครับทำดีมากครับที่นี่เป็นที่ของส่วนหนึ่งบ้านเมืองของเราภายใน3ปีนี้จะรุ่งเรืองดีสาธุด้วยบารมีของคุณด้วยตีนเปล่ามือเปล่าครับขอให้สำลีผลในเร็ววันแม่ของเราก็ไม่รู้มุ่งมั่นอยากมาลูกหลานก็เป็นกำลังใจบุกมานี่จนน้ำมันจะหมดทางแล้วว่าเมื่อนี้จะได้เข็นเมื่อโบวันนั้นเองมันได้เข็นเมื่อหรอกมาหาปูนาคงจะมีทางไปอยู่หันละอร่อยคนเศรษฐีนะมันออกมาแล้วนะโอ้เจ๋อครับตัวไหนเนาะวัดจังไหนเนาะโปรดภัยบอกผู้นางได้เด้อโอ้แดงเลยนะดังไม่ดังไม่รู้แต่เราเห็นตัวเดียวตัวนี้เห็นตัวไหนล่ะเป็นร่างปู่อะไรเป็นนาคค่ะเป็นนาคแล้วนาคชื่ออะไรท่านมีตั้ง7องค์ค่ะอ๋อเหรอ7องค์มีองค์อะไรมั่งเป็นหลักนาคราชนาคราชนาคราชน่ะนาคราชมันต้องมีชื่อนะต้องมีชื่อมีตัวมีตนนะต้องรู้ที่อยู่ของตัวตนที่แท้จริงนะของพวกนี้นะแต่เฮามันตัวน้อยเฮาก็มองหามอดกเฮาตัวน้อยนะถ้าเป็นสาหน้าก็ดีใจไปนะเขาตัวน้อยเขาบุกเข้าออกนะเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมในอย่างปู่นาค20กว่าปีนะนาคมาอยู่ด้วยนะรู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนพับนาคอยู่ที่ไหนมีพี่มีน้องอยู่ตรงไหนมันต้องรู้ให้ชัดแน่เจนนะบางครั้งคนเราเอาจิตใต้สำนึกมาพูดมาคุยนะเพื่อหลอกประชาชนไปวันก็มีแต่อย่างปู่ในปู่เห็นแล้วปู่ก็บอกว่าเอาศรัทธาพี่น้องของไปทั้งหลายนะขอบคุณขอบคุณที่เดือนนี้สายนาคมีโอกาสมาคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่อัญตนะหลวงพ่อพิบูลพร้อมด้วยปู่ศรีสุทโธย่าศรีปฐุมาอันนี้เพื่อนเป็นรุ่นพ่อเราแล้วเราอยากมาเพราะว่า
ขึ้นมาเสาะแสวงหาคือมาใช้กรรมคนเราเกิดมามันใช้กรรมกันหมดทุกคนนะไม่ว่าร่างกายสังขารก็เลยว่าจริงๆแล้วก็กึ่งหนึ่งก็ตั้งใจแน่กึ่งหนึ่งก็บ่ได้ว่าอย่างแต่จำได้ว่าเห็นน้องน้ำนี่เราอยากเล่นเห็นใน YouTube นะเห็นน้องน้ำนี่มันน่าเล่นน่าอยู่นะครับนั่นแหละก็ดีไปหมดนะสายหน้าเพราะจะเป็นช้างช้างก็ชอบเล่นน้ำนะอย่างองค์พระพิคเนศวรเนี่ยต่างปางก็เล่นน้ำนะเพราะว่าท่านชอบน้ำท่านเป็นเด็กน้อยนะอย่างปู่นาคในเมื่อก่อนเคยมีร่างของน้องสาวที่เกิดอยู่ในภพเดียวกันเป็นน้องสาวตามมาถึงชาตินี้นาคน้อยแต่ได้ร่างแก่แต่ตอนนี้ร่างท่านน่ะเสียไปแล้วนะตอนนี้ก็ดีใจที่สายนาคสายยานบารมีต่างๆมาเยี่ยมเยี่ยมลานธรรมนะปู่ก็ขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยขอให้รักษากายสังขารวิญญาณของผู้ที่เป็นร่างที่ยังรักษากายอยู่กายหยาบอยู่นะบางครั้งคนเราขึ้นมาจากเมืองบาดาลหวังเพื่อที่จะมาสร้างบุญญาบารมีแต่บางคนกลับมาแล้วปู่ก็เห็นเอาร่างกายสังขารของคนที่เป็นอยู่เนี่ยนะไปทำมาหากินไปโน่นไปนี่ปู่ไม่ชอบนิสัยของปู่หน้าคือเป็นคนที่ชอบตรงๆชอบประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในศีลในธรรมนะเห็นแล้วก็ดีใจเห็นกายร่างเราไม่ทำอะไรดีแล้วแต่แนะนำเออนั่นแหละดีแล้วดีแล้วล่ะนะก็ทำไม่ได้หรอกมันทำไม่ถูกนั่นแหละเราก็ไม่พร้อมที่จะทำแนะนำร่างเราก็แนะนำบอกว่า คุณไปทำตรงนั้นตรงนี้อะไรเพราะว่าร่างเราไม่พร้อมแล้วก็ไม่ทำเพียงแต่มาถึงขั้นนี้แล้วมาอยู่นี่กับเขานี่ก็หลายปีอยู่แต่ก็นิ่งๆไม่อีหยังแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าคุณก็มองเห็นอยู่ดอกว่าร่างเรามาจริงหรือไม่จริงแต่เขาก็อยากสร้างบารมีน่ะการสร้างบารมีเนี่ยก็คือการให้ทานนี่แหละนะแต่นี้ก็เลยบอกว่ามาก็มาเหมือนเด็กนั่นละหมูหูจังอย่างดอกว่าไปแต่ว่าลูกหลานบริวารมีใจมุ่งมั่นนำอยากไปก็จะพาไปโอ้ยเลาะจนอ้อเมืองจนน้ำมันจะมืดถังแล้วว่าจันเลยที่เห็นเมื่อเห็นแต่นี้ก็พูดว่าถ้าเพื่อนอยากเจอเราอยากเห็นเพื่อนจริงๆแล้วเหมือนได้เห็นตัวจริงแล้วจะได้สร้างบารมีห่วมกันทุกวันนี้ค้าขายง่ายมือก็ได้ห้าได้สิบมันก็บ่ทันเราต้องเปิดโลกเปิดขุมทรัพย์ขึ้นมาช่วยผู้ที่มีใจศรัทธาจริงๆบุญมันแล้วก็ให้เพื่อนปลดกลุ่มชอบของเพื่อนขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันผู้ที่มีใจศรัทธาเมืองนี้ก็จะได้เป็นที่พักพิงของมนุษย์ที่จากกายหยาบแล้วก็ได้อาศัยเอาความดีซื้อแล้วเขาก็จะเห็นแจ้งเห็นจริงมานี่ก็มีหลายคนแล้วล่ะจากที่มาโดยมือเปล่าแต่ก็ขากลับไปนิมิตอยู่เฮียนเองแล้วก็ได้ผลสำเร็จก็มาหาค่อยๆสร้างไปเพราะว่าพ่อเพื่อนก็มาอยากเฮ็ดเพราะมีทิศทางที่แนะนำมาทำนิมิตเห็นมาอันนั้นอันนี้แล้วก็เขาก็ร่วมมาหน่อยแล้วล่ะแต่ว่า ร่างของเราก็เลยว่าไม่มีอะไรมากมายนะแต่กระจายบอกว่าคนเราเริ่มก่อก็เริ่มจากสลึงนึงค่อยๆสร้างไปแต่จริงๆบรรลุจริงๆแล้วก็ความว่าหันถ้าหูแจ้งเห็นจริงๆก็ปล่อยไปเลยบุญบารมีเนี่ยมันสะสมกันมาแต่ตอนนี้เพิ่นที่ทางแถวนี้เพิ่นให้เฮาไม่ได้แสดงแต่บอกให้เราว่าว่าไว้เลยเราก็เลยว่าไปแต่ขอให้เป็นจริงดังที่เราเห็นขอให้บรรลุเมืองมนุษย์ให้เขาประจักษ์แล้วก็ค่อยสร้างค่อยเพียรไปจริงๆเราเข้ามาเราไม่ใช่สักแสดงหรอกเนาะเออเข้าใจเราไม่ได้ว่าปู่นาคเข้าใจทุกคนนะที่เข้ามาหาปู่นาคเนี่ยแต่ว่าก็ถามว่าการศึกษาการเรียนรู้คณิตน่ะมันก็ใช่ว่าจะเก่งเนาะ
แต่ขอให้มันเป็นจริงปู่นาคจบชั้นป.4เด้ร่างปู่นาคนี่จบชั้นป.4เด้อ่านได้เขียนออกพูดภาษาอังกฤษได้เขียนภาษาอังกฤษได้แต่จบชั้นป.4เพราะทุกอย่างมันอยู่ที่การเรียนรู้นะทุกอย่างมันอยู่ที่การเรียนรู้และใฝ่เหมือนการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่แหละคุณจะมาอาศัยตั้งแต่ว่าเป็นนาคแล้วมาอยู่กับร่างแต่ถ้าร่างไม่ทำอะไรเลยมันไม่ได้นะแค่ถ้าร่างแต่พ่อนะขอสมุดได้อ๋อนั่นแหละก็เลยว่าโอ้กว่ามันจะเป็นมาถึงขนาดนี้มันไม่ใช่ธรรมดาคนเรามันต้องสร้างบุญสร้างบารมีกันจ้าพี่น้องเอฟซีมื้อนี้ก็มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นก็คือว่าคุณแม่เพิ่นมาแต่ทางอำเภอเพ่นเนาะจ้ะเนาะมากับลูกกับหลานเพิ่นเนาะค่ะเนาะมาถึงบัดที่นี่มาคุยกับปูนาคคุยไปคุยมาเพิ่นก็เป็นล่างนาคเขามาสิงเพิ่นเนาะค่ะเนาะแล้วก็เขามาประทับล่างเพิ่นเนาะค่ะเนาะแล้วบัดที่นี่เพิ่นก็เขียนให้ตัวเดียวเพิ่นว่าเพิ่นเลี้ยวเห็นแดงจึ้งครึ่งว่าซั่นค่ะเพิ่นเห็น4เพิ่นให้มา4ตัวเดียวเด้อจ้ะเด้อพี่น้อง FC ค่ะจ้ะพิจารณาเบิ่งเด้อจ้ะเด้อขันมักกะจัดเนาะจ้ะเนาะอันนี้คือเป็นลายมือของเพิ่นเขียนให้เด้อจ้ะเด้อได้4ตัวเดียวเนาะค่ะเนาะก็บ่รู้ว่าเฮาสิเอาตัวใดใส่เนาะจ้ะจังใดจังหนึ่งกะผู้พี่น้อง FC ผู้ใดมักตัวใดกะเอาไปจัดเนาะจ้ะเนาะหรือว่ามักตัวใดกะเอา4ไปใส่ค่ะมีตัวเดียวก็ไปใส่นํากันกับเพิ่นเด้อค่ะเด้อเอาสําหรับคลิปนี้เจตัวสิฝากพี่ฝากน้องขอลุงหันสักก่อนเนาะค่ะเนาะเอาสาธุสาธุสาธุเด้อค่ะเด้อ